ท่านนายกลงพื้นที่ไปที่ตลาดมูโนนะฮะแล้วก็ชุมชนที่อยู่แถวๆนั้นหลังจากที่เกิดโกดังพุระเบิดเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับคือท่านนายกเนี่ยก็รับปากนะครับบรรดาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้นะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับท่านนายกครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเราก็คณะลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากโกดังพุระเบิดการตลาดมูโนจังหวัดนราธิวาสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ท่านนายกก็แสดงความเสียใจแล้วก็ให้กําลังใจกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับมีการมอบถุงยังชีพให้ด้วยนะครับแล้วก็นะครับหลังจากที่ไปที่หมู่บ้านที่ว่านี้แล้วก็ไปเยี่ยมคนเจ็บนะครับที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหยกุลล็อกด้วยนะฮะคือท่านนายกเนี่ยกาชับให้เจ้าที่เนี่ยให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ให้ฟื้นฟูหมู่บ้านให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้เร็วมากที่สุดนะครับส่วนเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาครับ ท่านนายกบอกว่าได้สั่งการไปบทแล้วแล้วก็ให้เล็งสํารวจความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมไปถึงบอกให้เจ้าหน้าที่นะครับรีบจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับขณะที่เรื่องของคดีความครับท่านนายกบอกว่าก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจไปนะครับถ้าพบว่าใครผิดเนี่ยก็ต้องถูกลงโทษด,ด้วยฮะ เงินตรงนี้นายกก็ได้สั่งการไปแล้วให้เร่งทั้งหมดเร็วๆแล้วเร่งอนุยกบัดทำกาหสอบยุ่เลยเพราะเป็นงานทดลองการอยู่แล้วใช่ไหมอีกส่วนหนึ่งก็ที่นายกกำกับเรอยู่เรือที่กรงบรี่จากใช่ไหมของรัฐบาลนายกบุดีเรื่อดีกว่าก็จะไปดูตนั้นเพิ่มรีกไม่ใชะไหมนว่าตามสัดส่วนที่มันออกมีพยานไปแล้วแล้วในส่วนของคดีครับท่านคดีมีการเร่งรัดว่าครับคดีเร่งรัดหมดแล้วจะลงหลวงเข้าไปสอบสวนหมดแล้วนะทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องตอนนี้สอบสวนถ้าถ้าบุกข้อตรงไหนผิดตรงไหนใครรับผิดชอบต้องถูกโทษ ขณะดเดียวกันครับเจ้าหน้าที่กองช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเขาสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับผลปรากฏว่าอนุภาพของระเบิดเนี่ยสร้างความเสียหายกลายไปประมาณ200-300เมตรนะครับบ้านเรือเสียหายทั้งหมด682หลังด้วยกันก็แยกออกเป็น3ส่วนด้วยกันเพราะว่า ถ้าเป็นลัศมีไข่แดงที่อยู่ใกล้กับโกดังมากที่สุดเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับ165หลังลัศมีไข่ขาวที่ขย,ยับออกมาหน่อยเนี่ย450หลังแล้วก็รัศมีรอบนอก67หลังด้วยกันคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นนะครับประมาณ176ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะคือเมือ่อวานนี้นะครับนอกจาก นักข่าวเนี่ยลงพื้นที่ติดตามท่านนายกนะครับไปเยี่ยมบรรดาคนบาดเจ็บแล้วก็ไปที่ชุมชนหมู่บ้านมูโนแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีโอกาสพูดคุยกับน้องธันชนกครับน้องคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกับช่างธนาวุธคุมแสงนะฮะที่เป็นช่างเชื่อมในโกดังที่ว่านี้นะครับคือเขาเล่าให้ฟังบอกว่าน้องชายเป็นช่างเชื่อมมาประมาณ10ปีแล้วแต่เพิ่งไปทํางานที่โกดังพุดได้ประมาณอาทิตย์เดียวเท่านั้นเองครับก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันเนี่ยชเชื่อมงานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว วันเกิดเหตุก็เข้าไปเก็บศีแต่เกิดระเบิดขึ้นมานะครับล่างน้องชายแหลกไม่มีชิ้นดีเลยทีเดียวนะครับคือน้องธันชนกเนี่ยบอกว่าถึงแม้ว่าน้องชายคนนี้จะเป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องกันแต่หนูก็รักเขาเหมือนน้องชายแท้ๆนะครับสําหรับวันนี้เองนะครับทางน้องธันชนกนะครับก็เดินทางเข้าไปรับเงินจากทนายก29,0กบาทนะครับเตรียมไปใช้จัดงานศพที่บ้านเกิดลบบุรีต่อไปนะครับ ส่วนเรื่องของเงินค่าส่งศพกลับบ้านนะครับล่าสุดนะครับก็มีมูลทีองค์กรทำดีของดรบุ๋มปนัดดาเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะครับคือทางครอบครัวข,ของผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้เจ้าของโกดังเนี่ยมารับผิดชอบแล้วก็ถ้าจะให้ดีมาขอเข้ามาศพน้องชายด้วยนะครับขณะที่ความคืบหน้าทางนคดีครับพลตรวจตรีอนุรุตอิมอาบนะครับผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดนราธิว,วาสบอกว,กว่าก็เดี๋ยวกําลังนะครับ ไปประสานติดตามเจ้าของโกดังนะครับให้มามอบตัวด้วยส่วนเรื่องสวยในพื้นที่มูโน,โน,นี่ยได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วใช้เวลาประมาณ7วันนะครับขณะเดยียวกันครับคุณผู้ชมฮะมีรายงานล่าสุดนะฮะบ,บอกว่าทางพลตรีเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผบตรหรือว่าบิโจกนะฮะเปิดเผยบอกว่าวันนี้ครับสผัวเมียเจ้าของโกดังพุระเบิดนะครับก็คือตัวในไหวกับเจนหลินเนี่ย จะเข้ามอบตัวนะครับที่สถานีตํารวจภูทรจังหวัดนาราธิวาสด,ด้วยนะครับหลังก่อนหน้านี้หลบหนีเข้ารัฐกาลันตังของประเทศมาลเลเซียไปฮะคือพิโจกย้ําบอกว่าคดีนี้นะครับเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องรับผิดชอบแล้วบางส่วนจะนต้องถูกดาเนินคดีมาตรา157ด้วยนะฮะครับส่วนเรื่องสวยนักขา่าวก็ถามพิโจกบอกว่ามันมีคนที่มีสีหรือว่ามีตํารวจอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าบิโจกบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยไม่พบนักการเมืองหรือว่าก,กลุ่มคนมีสีเกี่ยวข้องกับ คดีนี้ฮะคือบอกว่าเขาไปตรวจสอบเส้นทางทางด้านการเงินแล้วก็วยังไม่เชื่อมโยงนะ,ะนะฮะแล้วก็เมื่อวานเนี้ยเขาก็มีการเปิดเผยตัวเลขบริจาคของชาวบ้านนะเขาบอกว่าก็สรุปถึงบ่ายสองเมื่อวานเนี่ยก็มีเข้ามาประมาณ20ล้านบาทแล้วนะนะครับตามกันต่อจะสาวถึงต้นต่อหรือไม่แต่เมื่อวานนี้นักข่าวก็เอาจนได้นะเรื่องของลวงตูถามเรื่องการเมืองนะ,ะถามว่าจะท่านคาดจะตกลงจะมีปัญหาเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการหรือเปล่าแล้วเรื่องเงินดงเงินเดือนของข้าราชการเนี่ย ท่านบอกไม่มีปัญหานะและท้ายที่สุดนักข่าวก็ไปถามต่อบอกว่าแล้วท่านคะตกลงประเด็นเรื่องลุงป้อมเนี่ยตอนนี้เป็นแคดิเดตนายกของพปอชอรอเนี่ยจะชิงตาแหน่งนายกไหมท่านเงียบแล้วท่านไม่ตอบแล้วท่านไปเลยนะก <c oughs> ็ไม่ยุ่งการเมืองแล้วนี่ถ้าไม่แต่งนะ<อ>นักข่าวก็แซะเก่งจริงๆ